เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการฝึกสมาธิวิปัสสนาก็คือการที่เรามาฝึกอยู่กับความรู้สึกความรู้สึกสงบความรู้สึกเบิกบานความรู้สึกดีๆความรู้สึกอุ้ยเวเราใช้สมองไหมความรู้สึกเนี่ยถ้าคนไหนใช้ใจเลยนะจะเข้าสมาธิได้เร็วมากเลยใช้ความรู้สึกนะจิตทำงานอยู่สองอย่างคิดกับรู้สึกเวลาโยมต้องการไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยโยมใช้ความคิดแต่ถ้าโยมต้องการกลับมาอยู่กับความรู้สึกสงบเบิกบานผ่อนคลายเราไม่ได้ใช้สมองเลยเราใช้ใจรู้สึกใช้เป็นไหมก็เวลาเรารู้สึกนั่งเล่นอยู่ชายทะเลแล้วรู้สึกผ่อนคลายไหมเข้าสมาธิละหลายๆคนไม่เคยใช้รู้สึกเลยนั่งดูลมหายใจดูพองยุบมันได้แค่สมาธิแบบต้องคอยดูต้องคอยโฟกัสแต่ถ้ารู้สึกที่ใจเราไม่ต้องโฟกัสเพราะว่ามันเข้าแล้วพอเรารู้สึกเป็นมันเข้าสมาธิแล้วไอ้ตรงที่ดูเราเรียกว่าฝึกสมาธิไอ้ตรงที่เข้าสมาธิตรงที่มันมีรู้สึกข้างในตื่นขึ้นมาเพราะนั้นดูก็ไม่ผิดแต่อยู่ตรงที่ว่าเข้าเร็วเข้าช้าเอ้าโยมดูหลวงพ่อไปด้วยโยมรู้สึกเบิกบานไปด้วยได้ไหมเข้าสมาธิละถ้าโยมดูหลวงพ่อไม่มีรู้สึกที่ใจไม่มีรู้สึกบาบานยิ่งดูก็มีแต่คิดเหมือนกับดูครูสอนในห้องเรียนก็นั่งคิดใช่ไหมถูกไหมอย่างนั้นสงสัยแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีล่ะเข้าใจไหมเพราะว่าไอ้ตรงที่เราฝึกดูเราก็เรียกว่าconcentrationมันก็คือการฝึกสมาธิแต่ไอ้ตรงที่ฝึกสมาธิเข้าสมาธิเป็นสมาธิสองขั้นตรงที่อยู่กับเป็นสมาอยู่กับสมาธิเข้าสมาธิเป็นสมาธิน้อยคนไม่เกิดมีแต่ฝึกสมาธิโอเคไหมเอ้าโยมดูหลวงพ่อเนี่ยฝึกสมาธิแล้วเพราะโยมตั้งใจดูหลวงพ่อแต่ถ้าโยมเข้าสมาธิเลยได้ไหมดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแล้วเข้าเลยไม่ใช่มานั่งดูนั่งฟังนั่งดูนั่งฟังให้จิตนิ่งนิ่งแล้วก็เข้าไปในใจในความรู้สึกบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อด้วยใจที่เบิกบานด้วยใจที่ผ่อนคลายด้วยใจที่รู้สึกดีๆได้ไหมถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าสมาธิได้เร็วแต่ถ้าโยมดูหลวงพ่อโยมก็ฝึกสมาธิชั่วโมงหนึ่งบางทีไม่ได้เข้าเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นโยมดูลมหายใจแล้วถ้ายากไหมดูลมหายใจเข้ารู้สึกไปด้วยดูลมหายใจออกรู้สึกไปด้วยยากไหมไม่ยากแต่ทุกวันนี้โยมไม่มีรู้สึกโยมมีแต่ดูโอเคไหมพอมันมีรู้สึกมันก็จะเริ่มสงบพอมีรู้สึกแล้วในความสงบเรามีสติรู้ทุกขณะของลมหายใจมันรู้ที่ใจละโยมยังรู้อยู่ในสมองอยู่เลยเข้าใจใช่ไหมพอรู้ในใจปั๊บมันเป็นสมาธิเป็นญาณเป็นวิปัสสนาญาณละโอเคไหมอ้าวยิ้มหน่อยแล้วยิ้มได้ไหมเข้าแล้วพอโยมยิ้มปั๊บยิ้มมันเป็นรู้สึกหรือเปล่าปิดลิ้นชักความคิดทันทีเลยใช่ไหมปิดแกะอันนี้เลยปิดโหมดความคิดเปิดโหมดความรู้สึกแล้วโหมดความรู้สึกมันมีคิดไหมไม่มีมันก็มีสงบผ่องใสเบิกบานก็แค่โยมปิดโหมดความคิดเปิดโหมดใจคือความรู้สึกได้ไหมรู้สึกผ่อนคลายรู้สึก
ยิ้มนิดๆยิ้มนิดๆค่อยๆยิ้มแล้วรู้สึกถึงความรู้สึกดีๆเช่นความรู้สึกที่เราไปเที่ยวทะเลดูภูเขาดูทะเลตรงนั้นเรารู้สึกดีๆจนกระทั่งรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยจริงไหมถ้าเมื่อไหร่โยมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะแนบแน่นเลยสมาธิโอเคไหมเพราะนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าโยมใช้ความรู้สึกเป็นไหมเอาโยมลองใช้ความรู้สึกเป็นไหมจะใช้ยังไงโยมยิ้มก่อนยิ้มแล้วจิตตรงที่อยู่ในสมองเขาเรียกว่าออฟฟิศพอยิ้มปั๊บจิตก็จะมาอยู่ที่ใจใจตรงนี้เขาเรียกว่าจิตที่เรียกว่าจิตจริงๆเลยแต่จิตในสมองจริงๆเขาเรียกว่าจิตตะสังขารเพราะนั้นตรงที่ใจหรือจิตตะที่แปลว่าจิตตามความหมายในพุทธศาสนามันอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้จิตตะสังขารโอเคไหมเพราะนั้นครูบาอาจารย์บางครั้งก็ใช้คำว่าจิตตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือจิตตะสังขารตรงนี้ก็เรียกว่าจิตหรือเนื่องจากเวลาสอนเนี่ยไปสอนฝรั่งบอกว่าจิตอยู่ตรงไหนเราบอกตรงนี้เขาบอกตรงนี้เพราะนั้นเวลาสอนฝรั่งเราก็ต้องบอกเขาว่าอันนี้คือ my เวลาถามว่า where is your mind เขาจะชี้ตรงนี้ทั้งนั้นเลยฝรั่งนะ where is your heart อยู่ตรงนี้เพราะนั้นก็เลยสอนให้เหมือนกันทั้งคนไทยฝรั่งก็คืออันนี้เรียกจิตก็แล้วกันและอันนี้เรียกใจแต่ถ้าเรียกตามคำศัพท์ในพุทธศาสนาจิตกระจายก็อยู่ตรงนี้โอเคนะแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายนะเพราะคนไทยบอกสบายใจตรงนี้ไม่ใช่สบายใจในสมองสบายใจตรงนี้เวลาฟุ้งตรงไหนฟุ้งตรงนี้คิดมากตรงนี้อันนั้นก็ใช้เบนแบบภาษาไทยนะถ้าความหมายตามพุทธศาสตร์ก็คือจิตกระจายก็อยู่ตรงนี้โอเคนะอันนี้เขาเรียกว่าจิตตสังขารแต่ถ้าใช้ตามภาษาไทยภาษาฝรั่ง mind and heart จิตและใจ not physical heart mental heart นะเอาเพราะนั้นไหนโยมลองกลับมาอยู่บ้านใจสิทำไงก็ให้มีรู้สึกยิ้มนิดนึงสงบละยิ้มนิดนึงยิ้มนิดๆแต่เรื่อยๆบ่อยๆนานๆและอย่าหลับตาเพราะหลับตาทีไรโยมชอบมาอยู่ตรงนี้เนื่องจากโยมเคยชินฝึกใช้จิตตะสังขารคอยกำหนดคอยบังคับให้จิตคือจิตตะสังขารนิ่งแล้วก็โฟกัสโยมเคยฝึกแต่โฟกัสซึ่งอันนี้มันก็เป็นแค่เบื้องต้นที่เรียกว่าสมถะล้วนๆเลยและเป็นโลกิยะสมาธิไม่มีวิปัสสนาเลยแต่ถ้าโลกุตระสมาธิมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นวิปัสสนาด้วยเพราะตรงที่อยู่ตรงนี้พอเรายิ้มเนี่ยเราสงบจากความคิดใช่ไหมแต่เราจะเห็นว่าในใจยังมีกิเลสมันเป็นวิปัสสนาเพราะว่าพอมันสงบจากความคิดแล้วเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นในใจมีกิเลสแต่ถ้าโยมอยู่ตรงนี้โยมก็จะเห็นสงบกับนิ่งนิ่งกับสงบแต่โยมไม่เห็นกิเลสเข้าใจยังไม่เห็นกิเลสตรงนี้ไม่เห็นกิเลสเพราะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าโลกิยะสมาธิถ้าโลกุตระสมาธิก็คือเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาก็มาอยู่ตรงนี้เลยก็ได้รอบแรกนี้เราให้มาอยู่ตรงนี้เลยนะคือเรียกว่ารอบแรกเนี่ยนะก็เหมือนเนี่ยอาตมาเป็นหมอยังไม่ต้องให้ยาเยอะนะโยมอยู่ตรงนี้ได้ไหมยิ้มเป็นไหมตอนนี้เริ่มมีบางคนยิ้มไม่เป็นละคนไหนยิ้มเป็นก็สบายคนไหนยิ้มไม่เป็นสงสัยเยอะคิดเยอะอย่างนี้ก็ต้องให้ยาอันแรกก็เรียกว่าฝึกสมาธิตรงนี้ให้จิตนิ่งๆโอเคไหมแต่ถ้าคนไหนตรงนี้ยิ้มแล้วเบิกบานมันเหมือนเห็นกายเห็นใจเห็นความรู้สึกเห็นกิเลสเห็นหมดเลยอันนี้ก็ไม่ต้องให้ยาเยอะก็คืออยู่ตรงนี้ก็เริ่มตรงนี้ไปเลย
โอเคมั้ยอ้าวมันนี่อยู่ที่โยมนะโยมจะนับ1 2 3หรือจะนับ10 20 30ถ้าอยู่ตรงนี้ก็นับเริ่มต้นเลย10 20 30แล้วมันจะเห็นไปถึงความอยากความต้องการอยู่ตรงนี้นิ่งสงบไม่เห็นความอยากความต้องการเห็นแต่สงบถามว่าดีไหมดีแล้วถามว่ามีประโยชน์ไหมมีเพราะตรงนี้สงบตรงนี้มันทำให้มี power จิตมีกำลังสมถะมีประโยชน์นะบางทีเรามาฝึกวิปัสสนาบางทีเราก็ต้องกลับไปตรงที่ฝึกให้มายตรงที่จิตเราที่ชอบคิดหยุดคิดแล้วให้เขานิ่งแน่วแน่และมีกำลังแล้วมันจะหนุนทำให้เวลาเรารู้สึกเห็นรู้สึกรู้เข้าไปในรู้สึกแล้วมันจะเห็นชัดถ้ามีกำลังสมาธิสมถะวิปัสสนาก็จะเห็นชัดแต่เบื้องต้นตอนนี้เอาให้เราแยกให้ออกก่อนระหว่างสมาธิกับวิปัสสนาสมาธิตรงที่เรานิ่งไม่คิดแล้วรู้สึกตัวด้วยมันจะยากไหมรู้สึกตัวตรงที่ยิ้มเบิกบานคือถ้าเวลาเราคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันรู้สึกมันจะให้ยิ้มก็ยิ้มไม่ได้ถ้าฟุ้งซ่านโอเคนะแต่ถ้าเรารู้สึกเริ่มต้นเอารู้สึกตรงนี้เลยพอรู้สึกตรงนี้ปั๊บตรงนี้สงบไปเบิกบานใจรู้ใจเจ้าของรู้ถึงความอยากความต้องการสงบแล้วก็รู้เรื่องในใจอะไรไม่ดีก็วางซะอะไรที่ยังวางไม่ได้ก็วางซะเดี๋ยวนี้วางแล้วก็พยายามฝึกในใจเนี่ยให้รู้จักมีปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราฝึกตรงนี้หมดเลยวิปัสสนาโอเคไหมเพราะฉะนั้นรอบแรกนี้ยังไม่ต้องให้ยาอะไรโยมยิ้มเป็นไหมถ้าโยมจะยิ้มเนี่ยต้องนั่งตัวตรงโยมนั่งอย่างเงี้ยมันติดพุงยิ้มไม่ออกหรอกติดคอหอยด้วยยิ้มไม่ออกต้องนั่งตัวตรงยิ้มออกไหมยิ้มดิเข้าสมาธิละเพราะมันหยุดคิดเองขณะเข้าสมาธิเข้าที่รู้สึกเข้าที่ใจในลองยิ้มตอนนี้ไอ้ยิ้มแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ได้นานเนี่ยมันต้องมีรู้สึกที่กายด้วยโอเคไหมถ้ายิ้มอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยนะยิ้มเข้าสมาธิแต่รู้สึกที่กายไม่มีเดี๋ยวเข้าสมาธิยิ้มแล้วเดี๋ยวมันก็จะง่วงนอนหลับลงไปเลยโอเคไหมเพราะนั้นสมาธิเข้าสมาธิต้องมีรู้สึกทั้งภายนอกภายในเอ้ารู้สึกภายนอกไหนนั่งตัวตรงผ่อนคลายได้ไหมได้ไหมแล้วก็ยิ้มด้วยได้ไหมเนี่ยโยมฝึกแค่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสติกับกายเป็นกายยักขตาสติหรือสติฐานกายมีสติอยู่กับกายกับใจแค่นั้นเองและกายนี้ก็รวมทั้งหายใจด้วยมันไม่มีสติอยู่กับกายนี่ยากไหมเนี่ยมีสตินั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เดินอยู่รู้ว่าเดินอยู่ขยับอยู่รู้ว่าขยับอยู่จับอะไรก็รู้ว่าจับอะไรมันยากไหมไม่ยากต้องมองให้เห็นว่านอกจากไม่ยากแล้วมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จับอะไรรู้ว่าจับนะขยับรู้ว่าขยับตอนนี้โยมอยู่แบบหลับตาพอเราหลับตาปั๊บความรู้สึกที่กายโยมจะม้อยหลับไปหมดเลยเพราะว่าโยมยังไม่เคยฝึกรู้สึกตัวที่กายเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วฝึกรู้สึกตัวในใจเป็นความเบิกบานใจโยมยังไม่เคยฝึกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะโยมฝึกแต่สมาธิและสมาธิของโยมไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันไม่ได้เข้าไปในใจมันไม่เคยเข้าสมาธิเลยมันมีแต่นิ่งอย่างเดียวนิ่งแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะนิ่งแล้วก็สุดท้ายก็นั่งหลับนะเอาเพราะฉะนั้นเริ่มแรกอ้าวเราฝึกรู้สึกตอนนี้ไหนลองนั่งให้สบายๆผ่อนคลายลืมตาเนี่ยนะการจะฝึกให้รู้สึกที่ใจเนี่ยนะลืมตาแล้วเปิดตากว้าง
ฝึกยังไงรู้ไหมสมาธิฝึกตรงที่ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะมาฝึกในรูปแบบในชีวิตประจำวันเนี่ยแค่โยมฝึกสมาธิกับสติกับตาไม่เหม่อคือตาโยมไม่เหม่อไม่ลอยแค่ไม่เหม่อไม่ลอยคือแทนที่จะบอกว่าจะฝึกนิ่งๆสมาธินั่งเพ่งใครจะเพ่งได้ทั้งวันทั้งคืนโอเคนะแต่ถ้าฝึกสมาธิสติตรงที่ตาไม่เหม่อมันฝึกได้ทั้งวันเพราะว่ามันมีประโยชน์ตั้งแต่การทำงานการพูดคุยการเดินการขับรถได้ไหมถ้าโยมฝึกแค่ตาอย่างเดียวนะไม่เหม่อก็คือพอไม่เหม่อโยมเห็นไหมว่ามันมีสติแล้วมันเกิดอะไรมันไม่คิดมันไม่ไหลไปความคิดแล้วมีสติแล้วมันเกิดอะไรมันรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจตอนนี้นอกจากตาไม่เหม่อแล้วต้องนั่งสมาธิตัวตรงเพราะเวลาโยมนั่งตัวงอเนี่ยสายตาโยมจะค่อยๆหมดแรงจริงไหมพอนานนั่งตัวตรงตาไม่เหม่อพอตาไม่เหม่อมีสติที่ตาไม่เหม่อนั่งตัวตรงมีสติที่กายตั้งตรงรู้สึกได้ไหมว่ามันคลายอารมณ์ออกคลายความคิดออกแล้วเราก็ยิ้มเข้าไปในรู้สึกที่ยิ้มเบิกบานได้ไหมแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรมันเกิดเห็นด้วยความรู้สึกเห็นตัวเองกำลังนั่งเห็นตัวเองเห็นกำลังเห็นกำลังนั่งเห็นกำลังหายใจคือเห็นเป็น continuous every moment กำลังเข้าใจไหมถ้าเห็นเป็นกำลังเห็นเป็นการนั่งการเดินเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นเท้าเดินอันนี้แสดงว่าโฟกัสละอันนี้เป็นสมถะนะเพราะนั้นเห็นสิ่งกระทำเท้ามองไปที่เท้าเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นการเดินของเท้าเป็นวิปัสสนาไอเห็นการเดินก็เรียกว่าเห็นกำลังเดินมันยากไหมไหนลองทำท่ามือแต่งเท้าสิกำลังเดินเห็นกำลังเดินมันเห็นจากข้างในใจจากความรู้สึกตัวใช่ไหมแต่ถ้ามองเท้าเดินมันมองมาจากสมองใช่ไหมเป็นสมถะเอาว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างมาจากสมองเป็นสมถะหมดถ้าเมื่อไหร่มาจากใจเป็นวิปัสสนาเพราะมาจากใจมันจะเห็นในใจด้วยเห็นกิเลสเห็นความอยากเห็นความต้องการเห็นเกิดดับของความอยากความต้องการเห็นพอใจไม่พอใจแต่ถ้าเห็นมาจากสมองมันเห็นแต่สงบนิ่งแน่วเพราะเรากำลังโฟกัสที่เท้าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นสมถะเราเห็นสิ่งกระทำวิปัสสนาเราเห็นการกระทำถ้าเห็นการหายใจไม่ต้องดูเห็นไหมว่ากำลังหายใจมันเห็นจากความรู้สึกมันเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าดูลมหายใจอันนี้เป็นสมถะถามว่าอันไหนถูกก็ถูกทั้งคู่แล้วแต่โยมจะฝึกสมถะหรือฝึกวิปัสสนาเข้าใจไหมแต่โดยมากโยมฝึกสมถะแต่ไม่รู้จักยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเข้าใจยังเพราะนั้นวันนี้เราลองมาเรียนในอีกด้านหนึ่งซึ่งหลายๆคนพอนั่งสมาธิก็จะดูลมหายใจแต่วันนี้ยังไม่ต้องหลับตาแล้วเห็นตัวเองกำลังนั่งกำลังหายใจไหมมันสงบแบบค่อยๆสงบวิปัสสนามันจะค่อยๆสงบถ้าสมถะดูปั๊บมันนิ่งเลยโอเคนะแต่นิ่งเลยมันก็ดีช่วงแรกๆเพราะต่อไปนิ่งเลยแล้วมันจะเลยไปถึงหลับเลยโอเคไหม ไหนลองลืมตาสิเห็นกำลังนั่งกำลังขยับการนั่งการขยับถ้าโยมเห็นการนั่งโยมก็จะเห็นความรู้สึกของกายที่นั่งเห็นไหมเพราะนั้นวิปัสสนาเราเห็นการกับเห็นความรู้สึกแต่ถ้าโยมดูลมหายใจ
โยมก็ได้สมถะเห็นแต่ตัวลมหายใจเป็นออบเจกต์แต่ไม่เห็นความรู้สึกวิปัสสนาก็ไม่เกิดเข้าใจยังเพราะนั้นวันนี้เรามาฝึกในสิ่งที่เราไม่เคยฝึกก่อนเพราะว่าทุกทีโยมนั่งโยมก็รีบร้อนหลับตาดูเลยแล้วโยมก็ดูแล้วมันก็ไปแบบเดิมนะมันไปตามเคยชินแบบเดิมวันนี้เราให้รู้อีกด้านหนึ่งแล้ววันหลังดูไม่ผิดนะเช่นตอนนี้โยมดูหลวงพ่อแต่รู้การนั่งรู้การหายใจเห็นการนั่งการหายใจที่ผ่อนคลายของตัวเองได้ไหมไม่ได้เห็นด้วยดูเห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมเพราะนั้นโยมจะได้บาลานซ์เป็นระหว่างสมถะกับวิปัสสนาโอเคไหมสมถะคือ concentration วิปัสสนาคือ awareness รู้สึกตัวแล้วก็เห็นกายเห็นใจเพราะนั้นโยมเห็นไหมว่าถ้าโยมแยกออกว่าอันนี้วิปัสสนานี้สมถะโยมก็ฝึกคู่ขนานไปเลยเพราะมันมีประโยชน์ทั้งคู่ดูหลวงพ่อแต่เมื่อก่อนไม่เห็นตัวเองนะเห็นแต่หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อยังดีเป็นพระไม่เป็นไรถ้าไปดูไปเห็นคนที่กำลังด่าเราว่าเรามันก็มีแต่อารมณ์มากระทบก็โกรธเขากูเหยียดเขานะไม่พอใจเขานี่ดูหลวงพ่อยังไม่เป็นไรเป็นพระหลวงพ่อไม่ทำให้ใครไม่พอใจจริงไหมแต่ถ้าเรารู้จักดูหลวงพ่อขนาดเนี้ยหลวงพ่อไม่ทำให้โยมโกรธแน่นอนโยมจะเห็นความรู้สึกสบายใจดูพระมองพระเห็นความสบายใจไหมเห็นความสงบไหมเพราะนั้นตรงที่เห็นความสบายใจเห็นความสงบเนี่ยแล้วก็เห็นข้างในใจไหมว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาเห็นผ้าเหลืองแล้วปล่อยวางเพราะนั้นตรงที่เห็นข้างในใจเนี่ยเป็นวิปัสสนาแต่ต้องเห็นจากข้างนอกก่อนเห็นกายเห็นใจตอนนี้โยมก็ไปฝึกเลยเวลาดูใครก็แล้วแต่ที่เราคุยด้วยเห็นกายเห็นใจตัวเองด้วยไอ้ดูเราดูด้วยตาเห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยความรู้สึกหรือรู้สึกตัวได้ไหมเอาไหนโยมลองรู้สึกแล้วรู้สึกตัวนะรู้สึกถึงร่างกายไหนลองขยับนิดๆสิแล้วมันต้องดูนะดูหลวงพ่อนะขยับนิดๆเวลามีการมันก็มีความการขยับก็มีความรู้สึกไหมเวลามีการมันก็มีความเนี่ยการขยับมีความรู้สึกไหมเราเห็นเป็นการแล้วก็เห็นการได้ก็จะเห็นความรู้สึกได้เราไม่ได้เห็นเป็นภาพนะเป็นภาพว่าร่างกายกำลังขยับซ้ายขยับขวาเห็นเป็นรูปเห็นเป็นภาพไม่ใช่วิปัสสนาเราเป็นเห็นนามธรรมการกับความได้ไหมเพราะฉะนั้นมันช่วยโยมได้มากเลยนะถ้าโยมดูคู่สนทนาฟังคู่สนทนาคือสมถะแต่เห็นการเจรจาของเราแล้วก็ถ้าเห็นการได้ก็เห็นความรู้สึกได้ว่าเรามีความพอใจมีความคาดหวังมีความต้องการในขณะเจรจาไหมเพราะนั้นต้องมาเห็นที่กายเป็นการกระทำแล้วเราก็จะเห็นความรู้สึกของเรามีความอยากความต้องการอะไรต่างๆความหวังคาดหวังอะไรกับเข้าไหมถ้าเราเห็นถ้ามันมีการเห็นการและเห็นความคาดหวังความคาดหวังหรือแม้กระทั่งความเริ่มโมโหมันจะน้อยลงโอเคนะเพราะเราเห็นกิเลสเนี่ยนะโยมไม่ใช่พยายามไม่โมโหไม่สำเร็จแต่ต้องเห็นโมโหแล้วโมโหน้อยลงเข้าใจไหมการละกิเลสอยู่ๆจะไม่อยากเป็นไปไม่ได้ก็ให้มันอยากแต่เห็นว่าอยากกำลังอยากและเดี๋ยวก็อยากน้อยลงนะกำลังน้อยใจกำลังมีความต้องการอะไรต่างๆมาบอกไม่ต้องการมาหลอกตัวเองเห็นต้องการต้องการน้อยลงแล้วเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาป่ะไม่ใช่เห็นด้วยความรู้สึกตัวจริงไหมตาก็ดูอันนี้ของชอบใจโอ้เห็นด้วยความรู้สึกตัวถึงความพอใจเกิดขึ้นแล้วแก่เรามันทำไมพอใจจังเมื่อก่อนไม่เห็นมันจากความพอใจก็กลายเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเลยแต่พอเรามี
มีมองทุกคือสมถะเรามีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเพราะเราต้องดูต้องมองโอเคไหมแต่เราขาดวิปัสสนาคือเห็นด้วยความรู้สึกเห็นมาที่กายเห็นมาที่ใจตัวเองเข้าใจยังนะเพราะฉะนั้นความสงบของวิปัสสนามันจะมีปัญญาเพราะว่ามันเห็นกายเห็นใจเห็นแล้วมันเข้าใจแต่ถ้าความสงบด้วยการโฟกัสอย่างเดียวมันก็ได้แค่สมาธินิ่งๆแต่ไม่มีปัญญาแต่ว่ามีกำลังโอเคไหมซึ่งก็ต้องมีประโยชน์โดยเฉพาะบางครั้งช่วงบ่ายๆเนี่ยง่วงนอนเนี่ยนะเห็นกายเห็นใจแล้วมันง่วงมากกินข้าวเยอะวันนี้ก็ต้องฝึกสมาธิก่อนโอเคไหมนะหรือบางทีเราทุกข์มากเนี่ยทุกข์มากเราบอกเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์มันออกมาจากทุกข์ไม่ได้เลยก็เลยต้องฝึกสมาธิก่อนรวบรวมกำลังจิตก่อนเข้าใจยังเพราะฉะนั้นวันนี้เลยต้องให้โยมรู้จักว่าสมาธิเขามีหน้าตายังไงวิปัสสนามีหน้าตาไงแล้วโยมเอามาบาลานซ์ให้เป็นเข้าใจยังแล้วก็โยมก็มาดูว่าโยมขาดอะไรโดยมากขาดตรงที่รู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวแทบไม่มีเลยที่ฝึกภาวนามาเนี่ยที่โยมเข้าคอร์สวิปัสสนามากี่คอร์สเนี่ยความรู้สึกตัวโยมมีนิดเดียวเองนะเพราะนั้นวันนี้ไหนลองยืนขึ้นสิเดี๋ยวจะบอกให้นะคนหน้าคนหลังนวดคนหน้านวดไหล่เดี๋ยวจะให้เห็นอะไรบางอย่างหันหน้าไปทางหลวงพ่อทุกคนหันหน้าแถว2นวดแถว1แถว4นวดแถว3แถว6นวดแถว5อ้าวยืนนวดไหล่คนข้างหน้าเราสิมาแล้วเดี๋ยวสลับกันนวดไม่ต้องห่วงไม่ต้องมายืนใกล้กันเอาแค่นวดแต่ละคู่เอาทีละคู่เอาคู่ไม่ต้องเดินมาไม่ต้องคน3ก็เดินอยู่ปกติเอาทีละคู่แถว2นวดแถว1แถว4นวดแถว3แถว6นวดแถว5ทีละคู่ตอนนี้ลองนวดคนข้างหน้าดูสิคนข้างหน้าเวลามีคนนวดรู้สึกสบายไหมสบายแล้วมันมีรู้สึกไหมในลองสบายแล้วจนมีรู้สึกเหมือนเห็นว่าเขานวดเบานวดหนักนวดดีนวดไม่ดีเห็นอาการได้ไหมเห็นได้ไหมโยมเห็นอาการของคนที่เขานวดไหล่เราเห็นได้ไหมไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยเห็นตรงที่รู้สึกแล้วก็เห็นด้วยรู้สึกเห็นด้วยรู้สึกได้ไหมหยุดคิดไหมหยุดคิดไหมเพราะทุกครั้งที่โยมมีรู้สึกแล้วจนกระทั่งเห็นด้วยรู้สึกสภาวะนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณตรงที่รู้สึกแล้วเพิ่มอีกนิดนึงรู้สึกและเห็นด้วยรู้สึกได้ไหมว่าเขานวดดีไม่ดีเห็นได้ไหมต้องเหลียวตาไปดูไหมต้องเหลียวหลังไปดูไหมรู้สึกตรงไหนก็เห็นด้วยรู้สึกตรงนั้นแล้วตรงสภาวะนี้เขาเรียกว่าความรู้สึกตัวที่ตรงเนี้ยมันตื่นเป็นอะไรตื่นเป็นเห็นเขาเรียกว่าวิปัสสนาเห็นอะไรเวลาโยมมีเขานวดแล้วเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกโยมเห็นรู้สึกตรงที่เขานวดดีไม่ดีแล้วก็โยมเห็นไปถึงรู้สึกพอใจกับไม่พอใจจริงไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโยมจะเห็นทั้งความรู้สึกของกายที่เขานวดและเห็นความรู้สึกเราพอใจหรือไม่พอใจพอนานสลับกันอ้าวหันหน้ามาคนหลังไปอยู่คนหน้าหน้าไปอยู่หลังหันมาทางหลวงพ่อหันหน้ามาทางหลวงพ่อสองสลับคู่กันรู้สึกไหมไม่ว่าโยมจะคิดอะไรมีคนมานวดหลังโยมหยุดคิดทันทีโยมว่าจริงไหมมันหยุดเองเพราะมันมีรู้สึกแล้วเพิ่มอีกนิดนึงเห็นด้วยรู้สึกมันจะยากไหมถ้าเห็นด้วยรู้สึกมันเหมือนเห็นแบบแหล่ๆใช่ไหมเห็นแบบแหล่ๆเห็นด้วยรู้สึกแล้วเห็นอะไรเห็นนวดดีแล้วก็เห็นความพอใจไม่พอใจเห็นไหมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณตรงนี้
ลองไม่ต้องนวดดิและยังมีรู้สึกที่เมื่อกี้พึ่งนวดเนี่ยยังมีรู้สึกไหมโปร่งๆเบาๆมีไหมเมื่อเขาสั่งกระตุ้นเราให้รู้ตัวตื่นขึ้นมาด้วยการนวดเราก็มาอยู่ตรงที่ตื่นโล่งๆเบาๆขึ้นมาเลยอยู่ตรงนี้ให้บ่อยๆเนืองๆมันจะเป็นรู้สึกตัวรู้สึกตื่นรู้สึกตัวรู้สึกตื่นโล่งๆเบาๆจนกระทั่งมันเหมือนแลเห็นด้วยรู้สึกตัวรู้สึกตูนแลเห็นอะไรก็เห็นกายแต่ตอนนี้มันไม่เห็นพอใจไม่พอใจละเพราะตอนนี้เขาไม่ได้นวดเราเนี่ยแต่เราจะเห็นความคิดเพราะตอนนี้โยมกำลังสงสัยว่าเอ๊ะที่บอกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตื่นเห็นกายเห็นพอใจไม่พอใจแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเขานวดเราแล้วเราพอใจไม่พอใจแต่ตอนนี้โยมกำลังสงสัยหลวงพ่อว่าโยมหลวงพ่อกำลังสอนอะไรโยมเห็นความสงสัยตัวเองไหมเห็นไหมโยมอ้าวไหนลองนวดอีกทีพอนวดปั๊บโยมรู้สึกชัดไหมความสงสัยไม่มีเลยจริงไหมแต่ลองพอหยุดนวดมันรู้สึกไม่ชัดมันมีรู้สึกบ้างคิดบ้างรู้สึกบ้างโยมว่าจริงไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันมีรู้สึกบ้างคิดบ้างก็เห็นทั้งรู้สึกตัวเห็นทั้งความคิดเห็นคิดเห็นรู้สึกตัวเห็นความคิดแล้วเห็นเดี๋ยวคิดก็จะน้อยลงโอเคนะตอนนี้ลองแกว่งแขนไหนลองกอดตัวเองสิกอดตัวเองไม่ต้องให้ใครนวดละกอดตัวเองนี่มีรู้สึกไหมมีรู้สึกไหมเนี่ยแหละเข้าสมาธิแล้วเพราะเวลากอดตัวเองปั๊บมันกอดตัวเองมันรู้สึกทั้งหมดเลยอ่ะมันหยุดคิดไหมเวลากอดตัวเอง hug yourself หยุดคิดไหมกอดตัวเองแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นด้วยสิเอาอยู่ตรงนี้สักพักนึงอันนี้เรียกว่าไม่ต้องฝึกสมาธิแต่เข้าสมาธิแล้วเพราะโยมเข้าไปรวมเป็นหนึ่งกับรู้สึกจริงไหมแล้วโยมเห็นอะไรก็เห็นรู้สึกกอดตัวเองเห็นรู้สึกสงบเห็นรู้สึกไม่คิดเห็นรู้สึกใจสบายนะเห็นรู้สึกความพอใจเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาเข้าใจยังเพราะนั้นวิปัสสนามันจะเกิดสภาวะเห็นสมาธิตอนนี้โยมดูหลวงพ่อด้วยนะดูหลวงพ่อด้วยกอดตัวเองด้วยดูหลวงพ่อโยมเห็นไหมว่าจิตมันนิ่งโยมเห็นนิ่งไหมโยมเห็นนิ่งเขาเรียกว่าเห็นสมถะโยมเห็นความรู้สึกทั้งกายทั้งใจใจสบายใจพอใจกายอบอุ่นเห็นกายเห็นใจเขาเรียกวิปัสสนาเห็นกายเห็นใจเห็นด้วยกอดตัวเองและรู้สึกแต่เห็นหลวงพ่อเห็นด้วยคอนเซนเทรชันเห็นด้วยดูเพราะนั้นโยมก็จะมีสองสภาวะสภาวะแรกก็คือกอดตัวเองรู้สึกถึงตัวเองเป็นความรู้สึกตัวเบิกบานผ่อนคลายเหมือนแล่โปร่งเบาอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาสงบแบบวิปัสสนาสงบอย่างนี้จะเห็นไปถึงในใจแต่ขณะที่โยมลืมตาด้วยดูหลวงพ่อด้วยไอ้ดูหลวงพ่อด้วยจิตโยมมีกำลังนิ่งพอนิ่งปั๊บมันจะทำให้วิปัสสนาเห็นเข้าไปในใจได้ลึกเข้าใจยังเพราะนั้นโยมต้องแยกออกนะเวลาโยมนั่งโยมมีเห็นตัวเองอย่างนี้ไหมไม่มีมีแต่ดูจนนั่งหลับเลยเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นโยมต้องบาลานซ์ระหว่างดูกับเห็นดูกับมองตอนนี้โยมทั้งดูทั้งมองหลวงพ่อแต่โยมมีกอดตัวเองมันก็เลยโดยปริยายเกิดรู้สึกตัวเองเห็นด้วยเห็นรู้สึกและเห็นด้วยรู้สึกรู้สึกเห็นด้วยรู้สึกเห็นรู้สึกที่กายที่กอดเห็นรู้สึกที่ใจที่สบายใจจริงไหมนี่คือวิปัสสนาพอเห็นสบายใจได้มันจะเห็นเข้าไปในใจเรามีความอะไรต่างๆรู้สึกอะไรไม่ดีมันจะคลายออกนะแต่ถ้าเรามีสมาธิดูหลวงพ่อนิ่งๆด้วยมันจะคลายออกได้เร็วเพราะมันมีกำลังเข้าใจยังตอนนี้นายลองนวดคนข้างหลังทีสิคนหลังนวดคนหน้าทีสิไหมคนหน้าคนหลังนวดคนหน้าทีสิมีรู้สึกไหม
มีรู้สึกไหมแล้วมีเห็นตัวเองไหมเห็นด้วยรู้สึกเห็นที่ตัวเราเองกำลังยืนแล้วมีคนนวดแล้วเห็นไปถึงสบายใจพอใจแล้วมีดูไหมดูหลวงพ่อไงเพราะฉะนั้นสมาธิวิปัสสนามันคือทางพุทธศาสนาต้องมีทั้งสองอย่างสมาธิกับวิปัสสนาเขาต้องมีทั้ง concentration สมาธิวิปัสสนาแปลว่า insight concentration ที่ไหนตอนนี้ดูหลวงพ่อวิปัสสนา insight หรือวิปัสสนาที่ไหนเห็นตัวเองมันยากไหมดูหลวงพ่อเห็นกายเห็นใจดูหลวงพ่อเห็นกายเห็นใจฟังหลวงพ่อเห็นกายเห็นใจยากไหมไหนลองปล่อยไม่ต้องนวดเขายังมีรู้สึกเบาๆไหมวันหลังก็ไม่ต้องรอให้ใครนวดหัดรู้สึกจำความรู้สึกเบาๆได้ไหมจำทางเข้าบ้านได้ไหมจำได้ไหมหัดอยู่กับรู้สึกเบาๆเพราะตอนนี้โยมติดคุกในความคิดในสมองพอโยมรู้สึกเบาๆเป็นนี่แหละเริ่มออกจากคุกแล้วจำการออกจากคุกได้ไหมรู้สึกเบาๆแล้วออกจากคุกแล้วกลับบ้านเลยสิยิ้มด้วยสิพารู้สึกเบาๆรวมเข้าไปในใจเลยเข้าสู่สมาธิไปถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเลยเข้าบ้านใจเลยพยายามเพราะนั้นตอนแรกเอาอุปจารสมาธิก่อนตรงที่รู้สึกเบาๆโอเคไหมตอนนี้เดี๋ยวเราบอกว่าสลับกันนะเวลาเดินเนี่ยมันมีรู้สึกป่ะนายยงสลับกันแล้วรู้สึกถึงตัวเองกำลังเดินสลับกันกำลังเดินนี่มีรู้สึกไหมแต่โยมักไม่มีรู้สึกเพราะมัวแต่ไปคิดไงว่าหลังโยมจะเดินจะขยับโยมต้องมีรู้สึกพอมีรู้สึกตอนนี้มันไม่ใช่ว่าออกมาจากสมองอย่างเดียวมันจะออกมาจากอารมณ์ในใจด้วยถ้ามีรู้สึกทั้งตัวเข้าใจใช่ไหมตอนนี้ความรู้สึกที่มันตื่นออกมาโปร่งๆเบาๆตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่ตรงท้ายทอยผ่อนคลายแล้วมันจะทั้งตัวเขาเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วพอมีรู้สึกตัวทั่วพร้อมความสงบจะตั้งมั่นมากเลยคือตั้งมั่นจนกระทั่งตั้งมั่นตรงที่มันไม่ไหลไปกับอารมณ์อะไรต่างๆคุณมัวมันทิ้งหมดเลยจริงไหมพอมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วขณะนี้ที่รู้สึกตัวทุกพอมีดูหลวงพ่อมีฟังหลวงพ่อไหมไอ้ดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเขาเรียกว่าสมาธิไอ้ตรงรู้สึกตัวทุกพอเห็นกายเห็นใจเขาเรียกว่าวิปัสสนาไหนลองรวดคนข้างหน้าอีกทีสิกระตุ้นหน่อยปล่อยยังรู้สึกได้ไหมถึงแม้ปล่อยมือยังรู้สึกได้ไหมเข้าไปในรู้สึกเลยสิเข้าไปอยู่กับรู้สึกใจเนี่ยมันก็จะอยู่ตื่นขึ้นมาจากอารมณ์โลภโกรธหลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาจากความคิดฟุ้งซ่านไปอยู่กับความรู้สึกสบายเข้าสมาธิละเข้าสมาธิตรงที่ขั้นนี้อุปจารสมาธิอาศัยความรู้สึกสบายของร่างกายเข้าใจไหมตอนนี้คืนนี้นอนไม่หลับทำไงรู้ไหมรู้สึกถึงหมอนที่หนุนศีรษะต้นคอรู้สึกได้ไหมเข้าไปในรู้สึกเลยจะหลับลึกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองเดินอยู่กับที่สิเดินอยู่กับที่ดูหลวงพ่อยังดูอยู่นะยังมีสมาธิด้วยการดูหลวงพ่อนะแต่เดินอยู่กับที่มันก็รู้สึกทั้งตัวที่เดินเลยจริงไหมก็รู้สึกให้มันสบายสบายปงปงเบาๆผ่อนคลายได้ไหมมันก็จะเป็นความรู้สึกขยายออกมาจริงไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมเดินแล้วมีรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นละเพราะโยมเริ่มเขาจะเริ่มเห็นประโยชน์อะว่าอ๋อไอ้เข้าสมาธิก็คือการรวมเป็นหนึ่งกับรู้สึกของตัวเองไอ้รู้สึกของตัวเองจะเกิดขึ้นได้ก็ตรงที่เวลาขยับต้องรู้ตัวเคลื่อนไหวต้องรู้ตัวโอเคไหมเดินรู้ตัวไหมรู้ตัวมีรู้สึกตัวรู้สึกตื่นรู้สึกสดชื่นไหมผ่อนปุ่งปุ่งเบาๆมีไหมไปอยู่กับตรงนั้นเลยตรงนี้เขาเรียกว่านามกายถ้าตรงนี้ชัดเลยนะเป็นฌานที่3ตอนนี้โยมยังลิบหลีเหมือนหิ่งห้อยถ้าเป็นชัดมันเป็นตติยฌานเสวยสุขอยู่ด้วยนามกายมันยากไหมนะไอความรู้สึกตรงของ
นามกายก็คือความรู้สึกอันเป็นนามธรรมอันเกิดขึ้นที่กายอ่ะโอเคไหมอันนี้มันรูปกายแต่พอเราไม่ต้องตบไม่ต้องบีบยังมีรู้สึกไหมไปอยู่กับทรานส์ฟอร์มเขาเรียกว่าทรานส์ฟอร์มรู้จักทรานส์ฟอร์เมอร์ไหมภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์เมอร์ทรานส์ฟอร์มจากอยู่กับรูปร่างกายมันหนักมันเมื่อยมันปวดมันหิวมันรู้สึกเหนื่อยไปอยู่กับความรู้สึกของนามกายหายปวดหายเมื่อยหายหิวหายเหนื่อยหมดเลยเพราะว่าความรู้สึกของนามกายนี่ก็คือจิตอันบริสุทธิ์ของเราที่เป็นรู้สึกเข้าใจยังนะเพราะนั้นนายโยมลองอยู่กับนามกายสิตรงที่ยังไม่เป็นนามกาย 100% อ่ะเป็นนิดๆอ่ะได้มั้ยแล้วก็เหมือนเห็นมันจะเห็นแบบเซนซิ่งมันเหมือนเซนรูปยืนเซนรูปเดินไหนลองเดินสิมันเซนได้มั้ยเซนได้มั้ยมันไม่ต้องคิดนะมันเซนซิ่งไอ้นามกายเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสที่6ก็คือ6เซนนั่นเองอ้าวตอนนี้ไหนๆพูดถึง6เซนละจริงๆง่ายนิดเดียวนะฟังให้ดีนะตอนนี้ปกติคนเรามันมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นสัมผัสที่ตื่นรู้เบิกบานเป็นเซนที่เรียกว่าก็ต้องเรียก6เซนเนี่ยไอ้สัมผัสทางตาก็เรียกว่า the first sense สัมผัสทางหูก็ the second sense สัมผัสทางหูเนี่ยถ้าโยมเมื่อยๆลอยๆสัมผัสทางหูเดี๋ยวเซนที่หูก็หายไปแต่ถ้าโยมตั้งใจฟังหลวงพ่อสัมผัสที่หูมีไหมสัมผัสที่ตาตอนนี้โยมก็เมื่อยๆลอยๆใช่ไหมแต่ถ้าโยมไม่เหม่อไม่ลอยตาเห็นแต่มันมีสัมผัสข้างในวิญญาณเห็นเข้าใจไหมมันรู้ว่าเห็นอะไรไอ้รู้ว่าเห็นอะไรมันไม่ได้รู้ที่ตานะแต่มันรู้ที่สัมผัสที่ตาเขาเรียกว่า consciousness สำนึกรู้ที่ตาสำนักที่หูเขาเรียกว่า consciousness ที่ ear consciousness เขาเรียกว่าสำนึกรู้ที่หูมันได้ยินโอเคนะหรือวิญญาณหรือจิตที่หูมันได้ยินเพราะนั้นสัมผัสตรงที่โยมรู้สึกเบาๆเนี่ยก็คือกายวิญญาณนะกายวิญญาณคือตอนเนี้ยมันมีทั้งหมด consciousness สำนึกรู้มันมี6โยมแทบจะไม่ตื่นเลยสักอันเลยหลับหมดเลยนะตอนที่ตื่นตอนไหนแล้วมั้ยตอนที่ไปเล่นสกีเคยเห็นคนเล่นสกีมั้ยว้าตื่นหมดเลยนะหรือตอนที่ตื่นตอนไหนแล้วมั้ยตอนที่ยังแรกๆขวบนึงอ่ะตื่นทุกคนเลยสนหน้าด้วยเดินโน่นเดินนี่มองนู่นมองนี่จับนู่นกินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆอ่ะขวบ2ขวบเนี่ยสัมผัสทั้ง6ทั้งตาทั้งหูบ้องแบ้วตื่นหมดเลยใช่มั้ยแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นเพิ่มอนุบาลประถมพอเริ่มประถมเริ่มมีอยากเมื่อมีชอบมีพอใจและยิ่งถ้าไปอยู่มัธยมเริ่มมีความรักปั๊บสัมผัสที่6คือความรู้สึกในใจที่เบิกบานมันเริ่มอิจฉาหลงไหลหลงรักสัมผัสที่6มันหายไปเพราะกิเลสความอยากความต้องการเข้าใจไหมพอสัมผัสที่6ในใจมันหายไปมันก็เลยทำให้ตาเมื่อเหมือนเคลิ้มหลงรักใครคิดถึงใครสัมผัสที่หูก็หายไปและยิ่งมาทำงานมีภาระมีความคิดเยอะทุกข์เยอะตอนนี้หมดเลยหน้าตาเหมือนแห้งเหี่ยวเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีละสัมผัสขั้นแรกวันนี้ขอไม่เมื่อยก่อนได้ไหมพอไม่เมื่อยแล้วต้องรู้สึกตัวชัดเรียกที่กายพอเริ่มมีรู้สึกตัวชัดหลวงพ่อก็เลยว่ารู้สึกตัวชัดเหมือนเห็นตัวเองหลวงพ่อก็เลยบอกเอ้าไหนให้คนนวดสิมันต้องรู้สึกเขาว่ารู้สึกสัมผัสมันตื่นคือหมายถึงต้องตื่นและเห็นตัวเองแบบเป็นคนนวดอ่ะแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาจริงไหมตอนนี้โยมลองแกว่งมือสบายๆและเห็นการแกว่งมือตัวเองไหมไหนเอางี้ดีกว่าเอ็กซ์ไซส์เลยเอาพื้นฐาน
เอาจริงๆเลยนี่สูงสูงเอี้ยวตัวหลับตาโยมเห็นตัวเองไหมเห็นจากสัมผัสความรู้สึกของกายที่ผ่อนคลายเห็นจากความรู้สึกของกายไหมอ้าวปล่อยมือนั่งยืนปกติความรู้สึกตะกี้เราออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์กายบริหารมันตื่นทันทีเลยตอนนี้ก็ยังตื่นโยมอยู่กับเขาสิเพราะเขาตรงนี้ก็จะเกิดญาณเกิดวิปัสสนาญาณบางคนอาจจะเกิดไปถึงญาณที่เป็นญาณพิเศษอะไรขึ้นมาเลยก็ได้แต่เรายังไม่ไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเราเอาแค่วิปัสสนาญาณเห็นกายเห็นใจไม่ให้ทุกข์โอเคไหมตอนนี้ไอ้ตรงที่ความรู้สึกที่ตื่นและเห็นตัวเองเหมือนแสงออร่าโยมแทบจะไม่มีเลยโอเคไหมไหนเอายิ้มหน่อยดิเริ่มมีแสงออกมาที่หน้าละเอาไหนลองผ่อนคลายสิผ่อนคลายก็มีลิปลีไหนออกกำลังกายทีสิเร็วไปอยู่กับสภาวะญาณที่เกิดจากความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นอ้าวปล่อยมืออยู่กับรู้สึกเบาๆได้ไหมความรู้สึกเบาๆนี้เขาเรียกว่าวิญญาณทางกายวิญญาณทางกายจะอยู่ได้นานต้องมีวิญญาณทางตาไม่มือถ้าโยมมีวิญญาณทางตาวิญญาณของกายของโยมจะชัดขึ้นแต่ถ้าวิญญาณทางตาไม่มีมือมีดูหลวงพ่อจะเบอร์ไม่เบอร์สิมันเหมือนมีรัศมีออกมาจากวิญญาณทางกายวิญญาณทางมโนทางจิตทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเห็นตัวเองไหมแล้วโยมก็อยู่ตรงที่เห็นตัวเองแล้วจำไว้นะจำไว้นะวาระสุดท้ายมาถึงอาจจะขี้เกียจฝึกสมาธิแต่วันสุดท้ายมาถึงต้องมาอยู่กับตรงนี้ถึงจะเอาตัวรอดได้นะมาอยู่กับตัวนี้และเห็นด้วยความรู้สึกของวิญญาณทางกายวิญญาณทางตาคือป่วยยังไงนะลืมตาขึ้นมาลืมตาเปิดตาเปิดใจเปิดกายเปิดวิญญาณขึ้นมาตื่นได้แล้วเพราะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเธอนะตื่นขึ้นมาแล้วอยู่กับความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นอันนี้จนกระทั่งเรียกว่าวาระสุดท้ายมาถึงเขาจะสว่างไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยเอาตัวรอดได้เวลาใกล้ตายโอเคไหมจำให้ดีนะวันเนี้ยไหนลองปลุกเขาตื่นได้ลอยด้วยวิญญาณทางตาสิทำตายังไงก็ได้ไม่เศร้าไม่ส้อยไม่เมอไม่ลอยรู้สึกได้ไหมว่ามันมีอะไรบางอย่างแลเห็นเรากำลังสายตาเบิกบานเห็นไหมตาไม่จดจ้องจดจ่าตาให้มองแบบพาโนรามามองแบบกว้างๆดูสิตื่นไหมตรงนี้คือวิปัสสนาญาณเราอยู่กับวิปัสสนาญาณบางครั้งละสังขารไปบรรลุโสดาบันเลยโอเคไหมให้พิจารณาร่างกายที่กำลังแก่เจ็บตายกำลังปั๊มหัวใจกำลังอะไรก็ปล่อยเข้าไปเราก็อยู่กับเราตรงนี้นะจนกระทั่งเราเห็นเลยว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราละสักกายทิฏฐิละอย่างน้อยอยู่ตรงนี้ถ้าถึงเวลาถ้าบารมีเรามีพอก็อาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมเลยโอเคไหมเพราะนั้นที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยหลายๆคนที่ไปฝึกเนี่ยฝึกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายคือไปอยู่ตรงไหนเป้าหมายก็คืออยู่ตรงที่รู้ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้จะวาระสุดท้ายมาถึงก็ต้องรู้ตื่นเบิกบานและรู้ตื่นเบิกบานนี้เบื้องต้นถ้าเขาตื่นจริงๆนะเขาก็ปิดอบายบรรลุโสดาบันเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมลองเดินดิเอาเข้าไปด้วยเดินไหนเดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าแล้วให้มีเขาเดินเหมือนเป็นรัศมีที่เห็นตัวเองเดินได้ไหมเห็นไหมเอาฝึกให้เขาเห็นตัวเองเดินบ่อยๆโอเคไหมเพราะว่าไอ้ที่เรามาฝึกทั้งหมดนี้เราต้องการอันนี้ในเบื้องต้นถ้าตรงนี้มีเราจะเห็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานเห็นรูปเดินเห็นทั้งหมดไ
เห็นกำลังเดินเอาเดินธรรมดาแล้วเห็นกำลังเดินเดินธรรมดาเห็นกำลังเดินมันเห็นมาจากความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นใช่ไหมเอาลองเดินถอยหลังไม่ต้องหันหลังนะพอเดินถอยหลังนี่เขาตื่นชัดมากขึ้นไหมเพราะว่าเดินถอยหลังมันต้องมีสติดีมากไม่งั้นแล้วมันจะไปเดินชนคนข้างหลังหรือไม่ก็ล้มพอมีสติดีมากความรู้สึกตัวชัดขึ้นไหมนี่แหละวิญญาณของเราเขาไม่เคยตายนะร่างกายตายแต่อันนี้วิญญาณนี่จะไปเกิดใหม่โอเคไหมแต่วิญญาณตอนเนี้ยเราไม่เคยตื่นเลยเขาจมอยู่ในสมองเป็นความคิดจมอยู่ในอารมณ์เพราะนั้นโยมลองเดินถอยหลังไปเรื่อยๆสิคืนไหนนอนไม่หลับนะคิดมากโมโหทุกข์มากเดินหน้าเดินถอยหลังหยุดคิดไหมเพราะมันต้องระวังน่ะหยุดคิดไหมอย่าเหลียวหลังดูสิใช้คนนี้มองตัวเองกำลังเดินหลังอย่างระวังเอาเดินไปสิอย่าหยุดคนข้างหลังเขาก็ชนแล้วโยมอย่าเดินตรงเบาะสิเดินระหว่างเบาะเดินระหว่างเบาะเดินอย่างนี้โยมก็ไปเหยียบเบาะเดินอย่าเหยียบเบาะมันมีความรู้สึกตัวตื่นไหมมีไหมไอ้ที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพระสูตรพระอภิธรรมเนี่ยเรียนเพื่อเอาตรงเนี้ยเรียนเพื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโอเคไหมอันนี้คือธรรมะเราได้ธรรมะละเพราะเป็นการเรียนจากการปฏิบัติธรรมะอยู่ตรงไหนธรรมะอยู่ตรงที่สติสัพพัญญะเห็นกายเห็นใจถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวมันมีธรรมะเกิดขึ้นเองอ้าวอย่ายืนเหยียบเบาะยืนระหว่างเบาะยืนระหว่างเบาะแล้วเดินตอนนี้หลับตาเดินมาข้างหน้ายาวๆหลับตาเหมือนคนตาบอดเวลาคนตาบอดเดินเนี่ยมันจะมีสภาวะวิญญาณทางกายตื่นวิญญาณทางตาตื่นมีไหมมีเห็นกายเห็นใจหลับตาแล้วอย่าก้มหน้าสิถ้าก้มหน้ามันจะไม่มีแรงไม่มีกำลังอาหลับตาเห็นกำลังเดินไม่ต้องไปพยายามจดจ้องจดจ่อที่เท้าเห็นกำลังเพราะเราฝึกวิปัสสนาเห็นกำลังเดินเห็นการเดินถ้าสมาธิเราก็กำหนดไปที่เท้าแต่ถ้าเราเห็นกำลังเดินแล้วเราทั้งกำหนดด้วยทั้งสมาธิด้วยและเห็นการเดินด้วยบาลานซ์ทั้งสองอันได้ไหมได้ใช่ไหมทั้งมองเท้าที่ค่อยๆ ยกทั้งเห็นการยกของเท้าได้ไหมแต่เนื่องจากว่าเรามักจะติดกำหนดเราไปอยู่ที่เท้าจนไม่เห็นการเดินของเท้าวันนี้เลยเอาวิปัสสนาก่อนเข้าใจยังอ้าวเดินถอยหลังเดินยาวเลยอย่าชนบ่อนะลืมตาเพราะถ้าหลับตาเราจะคอยไปเหล่ดูเราจะต้องใช้ข้างในไม่ใช่ใช้สมองไม่ได้ใช้สายตาแค่เดินธรรมดาแต่ระวังนิดๆเดินสบายๆระวังนิดๆมันมีไหมโยมตั้งใจเดินมันก็ไม่ตื่นเลยตั้งใจเดินมันเป็นสมถะมันจะตื่นได้ยังไงมันได้นิ่งกับสงบถ้าวิปัสสนาต้องผ่อนคลายสบายๆใจเย็นๆแล้วก็หายใจสบายๆผ่อนเนื้อผ่อนตัวมันเหมือนมีแลเห็นตัวเองไหมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าญาณวิปัสสนาโอเคนะพอมีญาณวิปัสสนาแล้วตอนนี้โยมเพิ่มกำลังสติมองอันนี้เขาเรียกว่าเห็นนะโยมเพิ่มสติตรงที่มองในเห็นเห็นกำลังเดินก็มองไปที่ยกย่างเหยียบแต่มีเห็นด้วยมองไปพร้อมๆกับการเห็นได้ไหมตอนนี้ก็เพิ่มกำลังสติคือวันนี้หลวงพ่อเอาโยมให้เห็นเป็นก่อนแล้วตอนนี้โยมก็ฝึกมองไปพร้อมๆกับการเห็นเดินมาข้างหน้ามองไปพร้อมๆกับการเห็นเอาเห็นก่อนโยมเพราะโยมเริ่มจากมองทีไรโยมชอบเพ่งโอเคไหมชอบกำหนดหนักเกินไปเอาเห็นก่อนพอเห็นก่อนแล้วก็ให้มีมองนิดๆได้ไหมตอนนี้มองนิดๆเนี่ยคือสติโอเคนะมองนิดๆแต่ต่อเนื่องแกว่งมือได้เพราะว่าเราไม่เอารูปแบบเราเอาสภาวะเดินแบบเดินในบ้านเลยสิมีมองไปพร้อมๆกับการเห็นไหมเราเอาสภาวะวันนี้เราไม่เรียนรูปแบบแต่เมื่อได้สภาวะแล้ววันหลังฝึกรูปแบบสภาวะก็ชัดขึ้น
แต่ต้องให้เข้าใจสภาวะก่อนถ้าโยมเอาแต่รูปแบบนะสภาวะอีกนานกว่าจะได้เอาสภาวะก่อนสภาวะจะได้เมื่อสบายๆเข้าใจยังเอาเดินสบายๆก่อนมีสภาวะไหมมีเห็นไหมแล้วลองสายตาไม่เหม่อดิสายตาไม่เหม่อเดินถอยหลังตาไม่เหม่อนะมันจะมันมีเห็นจากข้างหลังเดินจริงไหมอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณแล้วขณะเดียวกันเพิ่มมองด้วยมองไปเห็นไปมองตรงที่ค่อยๆ ยกค่อยๆก้าวระมัดระวังแต่ไม่มองจนกระทั่งเห็นหายไปก็ใช้ไม่ได้โอเคไหมมองค่อยๆ ยกแล้วก็มีเห็นด้วยได้ไหมตอนนี้เดินอยู่กับที่มีเห็นไหมเห็นการเดินไหมมีมองไหมตอนนี้ลองยืนอยู่กับที่มีเห็นรูปยืนไหมมีเห็นจากเห็นจริงๆเลยอ่ะมีไหมเห็นจากความรู้สึกมีไหมเมื่อก่อนโยมมีแต่กำหนดยืนนอยืนนอยืนนอแต่ไม่มีสภาวะวันนี้โยมเห็นแล้วถ้าโยมมีสภาวะแล้วไม่ต้องไปหนอหนออะไรละเพราะมันมีสภาวะแล้วได้ไหมเห็นไหมเห็นกำลังยืนมันยากไหมเห็นกำลังยืนไหนลองทำท่ากินข้าวเห็นกำลังกินข้าวสิเห็นไหมมันยากไหมเห็นกำลังกินข้าวไม่เห็นยากเลยสบายสบายพอเห็นแบบสบายสบายแล้วเพิ่มสติมองไปพร้อมกับการเห็นมองแต่ละขณะที่ยกช้อนเคลื่อนช้อนแต่ไม่ได้มองจนกระทั่งเห็นหายไปกลายเป็นสมาธิไปอีกเข้าใจไหมวันนั้นแยกออกแล้วไหมตอนนี้มีมองหลวงพ่อคือสติแล้วก็มีสมาธิตรงที่ดูมองหลวงพ่อสามคำจำไงให้ดีนะดูเวลาดูต้องมองตอนนี้ดูหลวงพ่อแต่ชอบเหม่อวันนี้ดูหลวงพ่อต้องมองเวลามองดูมีมองดูมีมองมันแน่วไหมแต่แน่วอย่างเดียวไม่พอเมื่อมีมองมองหลวงพ่อมองข้างนอกแต่ต้องมีเห็นคนคนนี้ที่กำลังยืนมองเห็นคนคนนี้ด้วยการยืนมองเห็นจากความรู้สึกมันมีสามชั้นดูมองเห็นดูมองเห็นได้ไหมไหนลองเห็นตัวเองกำมือสิไม่ต้องดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อถ้ามีมองคือสติเมื่อมีสติเพิ่มความรู้สึกตัวตรงที่มือมันจะมีเห็นการกำมือเห็นกำลังกำมือแบมือเห็นไหมเห็นในความรู้สึกแล้วสงบไหมนี่คือวิปัสสนานะแต่ดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อคือสมาธิปานนั้นพอโยมเข้าใจแล้วมันต้องบาลานซ์สมาธิกับวิปัสสนาถ้าบาลานซ์มันจะเอื้อประโยชน์อย่างมากเลยถ้าสมาธิอย่างเดียวญาณไม่เกิดอีกได้ฌานเหมือนกันแต่ถ้าญาณเกิดแต่ไม่มีสมาธิเดี๋ยวญาณก็กลายเป็นญาณอวกาศม่วงหลับเลยโอเคไหมเพราะนั้นโยมต้องบาลานซ์อีกนะรอบแรกนี้เราก็ฝึกให้รู้จักทำอะไรต้องดูเวลาดูต้องมองอันนี้คือสมาธิเวลามองดูอะไรต้องมองมันมองในสิ่งที่ตาดูแต่เห็นตัวเองต้องใช้ตาดูไหมไม่ต้องนะไอเห็นอ็อบเจกต์ข้างนอกเราใช้ตาดูแล้วเราต้องมองแต่เห็นตัวเองเราใช้ความรู้สึกได้ไหมไหนลองดูที่โยมจะเห็นลึกเข้าไปในความรู้สึกในสติปัฏฐานสี่ได้ไหมดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อนิ่งๆเห็นด้วยความรู้สึกเห็นที่กายเห็นได้ไหมเห็นด้วยความรู้สึกเห็นไปที่เวทนาทางกายความเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกอะความรู้สึกได้ไหมเห็นไปที่ความเวทนาทางใจที่ยังมีพอใจเคืองใครไม่พอใจมีไหมต้องมองหลวงพ่อนิ่งๆมีสมาธิดีๆเวลาวิปัสสนาญาณมันจะสามารถเจาะลึกได้เยอะแล้วก็เห็นไปถึงเวทนาแล้วก็เห็นไปถึงในใจที่ปรุงแต่งสิต้องมีสมาธิมีดูมีมองคือสมาธิ concentration and แล้วก็มีเห็นเขาเรียกว่า insight เห็นไปในใจที่ว่ายังวางอะไรไม่ได้หรือวางอะไรได้เขาเรียกว่าเห็นไปถึงธรรมานุปัสสนาเลยพอนันทโยมรู้จักบาลานซ์ดูกับมองเวลาเห็นมันจะเห็นลึกเข้าไปในกายเวทนาจิตธรรมลึกเข้าไปทวนเข้าทวนออกทวนเข้าทวนออกจนแจ่มแจ้งเลย
ข้าใจยังพระนานรอบเช้านี้ก็พอสมควรเวลาเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีนะแล้วเดี๋ยวมาฝึกต่อเพราะอ้อ11โมงแล้วเหรอโอ้เวลาสอนนี่มันสอนแล้วเวลาโยมเรียนรู้รู้สึกได้ไหมว่าประเดี๋ยวเดียวเวลาเข้าใจแล้วรู้สึกประเดี๋ยวเดียวนะแต่เวลาไม่เข้าใจนี่นานเหลือเกินนะเพราะนั้นก็พอสมควรเวลาวันนี้ช่วงเช้าก็ได้พื้นฐานกันหมดละในแค่เซสชันแรกเซสชันเดียวรู้จักสมาธิอยู่ตรงที่ดูกับมองวิปัสสนาอยู่ตรงที่เห็นจากความรู้สึกและเห็นอะไรเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจก็ไปนั่งอยู่กับที่แล้วกราบพระแล้วเราก็พักทานอาหารนะใครฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยรอบแรกตื่นทุกคนเพราะหลวงพ่อมีอุบายเยอะมีแบบขัดเยอะให้ตื่นหมดนะกราบพระงามๆแล้วเราก็ไปพักทานอาหาร